เหตุผลที่คุณยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการก็เพราะคุณเอาแต่บอกตัวเองว่าคุณทำไม่ได้ยังไงล่ะใช่แล้วค่ะนี่คือคำพูดของโทนี่โรบินส์วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขากันนะคะโทนี่โรบินส์เป็นนักพูดแล้วก็เป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังชาวอเมริกันค่ะเขาเนี่ยตอนนี้เขาเป็นคนที่ใครต่อใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็จะไปโรงเรียนกับเขาเพราะว่าเขามีคอร์สพัฒนาตนเองเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะและก็ค่าตัวของเขาเนี่ยว่ากันว่าตอนนี้ถ้าคิดเป็นเงินก็ราวๆ500ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวแล้วคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกขนาดนี้แสดงว่าชีวิตที่ผ่านมาเขาจะต้องเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบมีครอบครัวที่ร่ำรวยหรือว่าไม่เคยผ่านปัญหาและอุปสรรคมาเลยแน่ๆใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะทุกอย่างมันตรงกันข้ามกันหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกันนะคะว่าชีวิตในวัยเด็กของโทนี่โรบินส์ก่อนที่เขาจะมาเป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังระดับโลกเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างชีวิตของโทนี่ในวัยเด็กค่อนข้างที่จะกระพร่องกระแพร่งนะคะพ่อกับแม่เขาหย่ากันตั้งแต่เขาอายุเพียง7ขวบเท่านั้นเองและแม่เขาก็แต่งงานใหม่แล้วก็หย่าแล้วก็แต่งงานใหม่อยู่หลายครั้งเขาเองอ่ะพออายุ17ปีก็มีปัญหากับแม่นะคะเขาก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านมานะคะและมาหาเลี้ยงตัวเองอาชีพที่โทนี่ทำคืออาชีพอะไรรู้ไหมคะทุกคนเขาไปเป็นพันโรงค่ะโดยได้รับค่าจ้างเพียงสัปดาห์ละ40ดอลลาร์เท่านั้นเองโทนี่ไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่อายุ17นะคะแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะแบบว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็เขาชอบอ่านหนังสือค่ะเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและเขามีนักพูดคนโปรดในใจของเขาก็คือจิมโรนนะคะและเขาก็ได้พยายามเก็บสะสมเงินจากการที่เขาเป็นพันโรงเนี่ยจำนวน35ดอลลาร์เพื่อสมัครเข้าอบรมกับจิมโรนค่ะและช่วงนั้นเขาก็รู้ทางหรือว่าแนวทางในการหาเงินนะคะเขาก็เลยหาเงินด้วยการเป็นเซลล์ขายตั๋วเพื่อให้คนเข้ามาฟังการอบรมของจิมค่ะโทนี่เริ่มที่จะมีเงินนะคะพอเขามีเงินช่วงนั้นเขาก็มีแฟนค่ะโทนี่คิดว่าเงินจะซื้อได้ทั้งความรักและก็อิสรภาพเขาก็ใช้เงินสะสมที่เขามีอยู่พาแฟนสาวไปท่องเที่ยวค่ะทำให้เงินเก็บที่เขามีเริ่มทยอยหมดลงอย่างรวดเร็วมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เงินเริ่มหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นเขาก็สูญเสียทั้งคนรักเพราะว่าแฟนก็ทิ้งเขาไปนะคะตอนนั้นเขาอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็อยู่ในห้องพักแบบสังกตายนะคะน้ำหนักตัวก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวเองอยู่แต่ในห้องอยู่กับความโศกเศร้านะคะพอน้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้นเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะพบเจอผู้คนอยู่แต่ในห้องของตัวเองเพื่อนของเขาพยายามโทรติดต่อเขาก็ติดต่อเขาไม่ได้เพื่อนก็เลยต้องมาหาเขาถึงที่ห้องเชื่อไหมคะตอนที่เพื่อนมาหาเขาที่ห้องโทนี่ไม่กล้าแม้กระทั่งจะเปิดประตูรับเพื่อนเพราะเขารู้สึกอายค่ะโทนี่เริ่มรู้สึกตัวเองเป็นครั้งแรกว่าเขาเกลียดตัวเองเหลือเกินและเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะดึงตัวเองออกมาจากก้นเหวนั้นวิธีการดึงตัวเองกลับมาของโทนี่นะคะเขาหยิบสมุดเล่มหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็ตีเส้นลงไป2ด้านด้านหนึ่งเขาเขียนสิ่งที่เขาทนไม่ได้กับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาตอนแรกเขาคิดจะเขียนแค่ว่าผมแค่น้ำหนักตัวเกินเล็กน้อยแต่ไม่เลยค่ะเขาตอกย้ำตัวเองโดยใช้แรงเหวี่ยงแบบสุดๆเขาเขียนว่าผมอ้วนสุดๆพุงของผมใหญ่กว่าชิคาโก้เสียอีกสิ่งที่โทนี่ทำแบบนั้นเพื่อเป็นการกระทุ้งความรู้สึกอย่างแรงของตัวเองนะคะมันจะได้สร้างแรงเหวี่ยงเพื่อที่จะทำให้เขาสร้างพลังเพื่อที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งค่ะและในที่สุดอีกฝั่งนึงเขาก็เขียนในสิ่งที่เขาปรารถนาลงไปหลังจากนั้นเวลาผ่านไปนะคะด้วยการหันมารับประทานผักผลไม้และการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในเวลาเพียงแค่30วันเศษๆน้ำหนักส่วนเกินของเขาก็หายไปแล้วกลับมาเป็นคนหุ่นดีปกติเหมือนเดิมค่ะจุดเปลี่ยนนี้ทำให้เขาตัดสินใจนะคะสมัครเข้าเรียนการโปรแกรมสมองหรือว่า NLP นะคะกับจอห์นกริลเดอร์ผู้ที่ก่อตั้งสถาบัน NLP นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเมื่อได้รับการฝึกฝนพัฒนาต่อเนื่องโทนี่ก็ก้าวไปเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ค่อยๆสร้างชื่อเสียงของตัวเองจากการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตผ่านรายการวิทยุที่ออกอากาศในประเทศแคนาดาค่ะโทนี่ไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองแต่เพียงเท่านั้นนะคะเขาก็ยังเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะจนในที่สุดนะคะหลักการหรือวิธีการสอนของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จัก
แต่ว่าก็มีจิตแพทย์และก็มีนักจิตวิทยาส่วนจำนวนมากเลยนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการสอนของเขาเพราะเขาเองไม่มีทั้งใบปริญญาและเขาก็ยังสอนด้วยวิธีการที่แหวกแนวกว่าจิตแพทย์คนอื่นๆนะคะจนกระทั่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาจะได้ทำการบำบัดผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นโรคกลัวงูค่ะทุกๆคืนเนี่ยเธอจะฝันว่ามีงูเลื้อยมาฉกมากัดที่ใบหน้าแล้วเธอก็จะตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เคยเข้าไปปรึกษาจิตแพทย์เธอมีจิตแพทย์ประจำตัวด้วยนะคะรักษากับจิตแพทย์คนนี้มาเป็นเวลานานต่อเนื่อง7ปีแล้วแต่อาการไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะเธอก็ยังฝันถึงงูอยู่เป็นประจำเลยแต่ว่าโทนี่นะคะใช้วิธีรักษาผู้หญิงคนนี้โดยใช้โปรแกรมของวิธีการของเขาเองนั่นแหละใช้เวลาเพียงแค่15นาทีค่ะก็สามารถทำให้ผู้หญิงคนนี้สามารถควบคุมความกลัวของตัวเองได้โอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะคะและที่พีคกว่านั้นค่ะเนื่องจากว่าการบำบัดครั้งนั้นน่ะมันเป็นรายการสดก็เลยทำให้โทนี่มีชื่อเสียงยิ่งขึ้นนะคะใครต่อใครก็ตีตั๋วเข้ามาใครต่อใครก็อยากจะเรียนคอร์สของเขาใครต่อใครก็อยากที่จะมาบำบัดกับเขาและทำให้เขามีชื่อเสียงมาจนปัจจุบันค่ะพอได้ฟังเรื่องของคนระดับโลกกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยนะคะยังไงก็ตามขนาดที่โทนี่คิดว่าเขาจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็ยังมีเรื่องที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นเหมือนกันนะคะเขาเคยถูกฟ้องข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เคยโดนปรับเป็นจำนวนเงินหลายแสนดอลลาร์เขาเองชีวิตครอบครัวที่แต่งงานกับภรรยามา15ปีแต่ก็ต้องมีการหย่าร้างแล้วก็แม้แต่เรื่องของสุขภาพโทนี่เองก็มีเนื้องอกในต่อมใต้สมองแต่เพราะชีวิตมันคือชีวิตไงคะการที่เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งที่ประวัติของเขาเป็นแบบนี้กลับทำให้ผู้คนเข้าใจในความหมายของการใช้ชีวิตได้อย่างชัดเจนขึ้นไปอีกโทนี่เขาพูดไว้เสมอว่าชีวิตเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตราบใดที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างตราบนั้นความเลวร้ายใดๆก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายคุณได้และหัวใจสำคัญที่สุดของชีวิตคนที่มีความสุขคือการทำตนเองให้เป็นคนที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณที่มาจากนิตยสาร Secret นะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการพัฒนาตนเองครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกำลังใจด้วยการกดติดตามและถ้าใครมีข้อคอมเมนต์สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ